คอยตั้งนานนะหายใจยากเดี๋ยวสิคนที่คิดว่าพวกฉันนี่มีความสามารถอะไรกันเองครับมันเป็นการท้าทายมากผมว่าผมเกิดมาแบบท้าทายด้วยมันจะเป็นการท้าพิสูจน์ของจริงต้องพิสูจน์ได้ของจริงแท้ก็พิสูจน์ได้โทษครับดูนะหลังเอวสะโพกนะไปทีเดียวเลยนะเนี่ยเป้าหมายเราคือยอมทั้งหลังทั้งเอวทั้งเกี่ยวกันไปเลยเกาะไปเลยเกาะกันไปเกาะกันไปเลยผมจะได้มีแรงด้วยนะฮะแค่นี้เองสะโพกหลังเอวทีเดียวปกเลยเกาะกันเกาะกันไว้ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยโทษข้อหลังเอวความมหัศจรรย์ของพลังตรงนี้ให้จังหวะหายใจโทษครับแล้วจะรู้ว่าไผเป็นไผ่โอ้ไหมแบบอ้าวฮะจะลุกไปไหนเอาวันนี้ไปด้วยนะจ๊ะอ๋อไปเลยลุกเลยเดินโชว์ลองดูหน่อยนึงอ่ะหน่อยนึงหน่อยเดียวจับหัวหายทีเนี้ยปวดหลังเองจับหัวหายมันเกินไปแล้วมนุษย์เนาะลบออกไปทำไมล่ะมันไม่ได้ลบเราหนูไม่รู้หรอคะไม่ลบเหรอฮะมันเป็นเงี้ยเหรอเป็นสีแดงอย่างนี้เองขออนุญาตนะครูบาอาจารย์ขอตบได้ไหมตบครูบาอาจารย์โทษครับนึกไงนี่ไปสั่งเขาไม่ดูแอนตี้จะตายหนูกลัวแล้วก็แอนตี้เรื่องสักแต่ทีนี้ตอนครูบาอาจารย์หนูบอกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราไม่นี่ไว้เหมือนกับไม่มีอะไรมาคุ้มเราหนูก็กลัวว่าใครเข้ามาทำของทำอะไรใส่ก็ยุ่งยอมสั่งหนูกลัวไงความกลัวไปจากพ่อแม่เข้าใจไม่เข้าใจหนูก็เลยกลัวปล่อยมันเอาท้องไปเอาสบายท้องไปด้วยเนาะโทษครับโทษครับอย่าเบ่งชู้นะค่ะทำตัวเป็นผู้รับไว้เป็นผู้รับจึงจะเป็นผู้ได้เห็นไหมโอ้สุดยอดเลยอ่ะนะมันทุบจบไปเลยอย่างเงี้ยจะขนาดนั้นเกิน150แปลงพลังนี่แปลกมากโอ้ว่าเหมือนอะไรกระโดดลึกออกไปเลยว้าวอัพค่ะไปเชียงรายไปถ้ำหลวงมาเจอลุงบอกได้ยังไงฮะเจอเพราะว่าปีเมื่อปีใหม่มันเดินไม่ได้มันเจ็บมากแล้วเดินไม่ได้เลยลุกไม่ได้ก็เลยแบบโอ้ยเป็นคนไม่ชอบหาหมอไม่ชอบไปโรงพยาบาลไม่ชอบกินยาก็อธิษฐานจิตว่าชีวิตนี้ร่างกายลูกนี้ถ้าอยู่ก็ขอให้มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่แล้วทรมานนี้ก็อย่าให้มันอยู่แต่ถ้าหากว่าบุญวาสนามีได้ไปช่วยเหลือใครอื่นก็ขอให้พบครูบาอาจารย์ที่ได้บุญสัมพันธ์กันมาในภพชาติเงี้ยให้ลูกได้เจอก็เปิดไปเรื่อยๆเนี่ยเจอทุกข์ก็ไปเจอลุงหงอกไงก็ดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฟังพอฟังทำ
คุณหมอไม่เหมือนปกติทั่วไปนี่นะมันเป็นอะไรที่ นอร์มอนครับฮะมันไม่เหมือนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่หมอนวดไม่ใช่อะไรเลยหนูก็ศึกษาธรรมะลุงหนอกแล้วเขารักษาโดยวิธีอะไรแต่ด้วยความเข้าใจหนูก็เข้าใจว่าเพราะหนูเคยฟังครับข้อหนึ่งที่ลุงหมอบอกว่าไปยืนฉี่แล้วก็เหมือนไปยืนฉี่ขยี้ของใครกันได้แบบเหมือนกับไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยหนูก็ปฏิปต่อด้วยความรู้สึกว่าลุงหงอกเนี่ยต้องได้รับพลังจากเบื้องบนมาโดยอัตโนมัติแล้วพลังนั้นเป็นพลังงานที่แล้วมันเข้าไปทำไงกับร่างกายหนูคิดหนูในเชิงวิทยาศาสตร์หนูก็คิดว่ามันเข้าไปปรับโมเลกุลพลังงานในร่างโมเลกุลเลือดเราอะหรือแล้วก็ไปเรียงโมเลกุลให้เราใหม่ในร่างกายอะไรเงี้ยเป็นประจุลบอะค่ะนี่คือหนูคิดของหนูในด้านนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คิดว่าลุงหมอกได้รับถ้าภาษาแบบเข้าใจง่ายๆคือเขาเรียกพรจากสวรรค์ส่งลงมาให้แบบเป็นผู้ที่ว่าถึงเวลาแล้วผู้นี้จะได้มาช่วยใครอะไรอย่างเงี้ยจากแล้วก็ไม่ใช่องค์เล็กๆด้วยคือใหญ่สุดมากเลยซึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแล้วตั้งแต่นั้นหนูก็เลยแบบตาม YouTube ตามดูแล้วก็เจอใครก็จะเล่าเจอใครป่วยที่ไหนหนูก็ไปหาลุงหงอกสิคงบอกใครว่าลุงหงอกหน้าเนี่ยเข้าไปพิมพ์เลยลุงหงอกใน YouTube แล้วก็ไปดูก่อนนะก่อนจะไปหาแกน่ะจะได้รู้ว่าจะต้องพูดอะไรอย่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นโรคนะงั้นหนูก็ไปเล่า ถ้าไม่ดูแล้วไม่ต้องไปดูให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยไปอย่าเพิ่งเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พาคนนู้นคนนี้มาหลายคนนะใช่นั่นแหละถ้ำหลวงคืออะไรบ้างครับถ้ำหลวงถ้ำหลวงไปเที่ยวนี้เขาปิดใช่ปิดก็ไปเข้าไปเสร็จแล้วก็ยังนึกถึงที่ตอนที่เด็กน้อยติดแล้วหลงออกไปนั่นแหละแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วกลับมามันเจ็บตัวแล้วก็ว่าผมคิดถึงเมื่อไหร่จะได้กลับกรุงเทพอยากจะมาหาลุงออกจังเลยมันเจ็บหลังไปหมดเลยแข็งไปหมดเลยฮะมันก็แล้วลุงออกไปทำอะไรที่ถ้ำหลวงลุงออกไปช่วยเปิดนี่ความเป็นพลังงานของนี่อันนี้ส่วนตัวนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยทำไม่ให้คนที่รู้ก็คือกลุ่มลูกศิษย์เท่านั้นที่รู้ว่าลุงหงอกไปทำอะไรก็คือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการใช้พลังงานในการช่วยหาเปิดเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าที่จะมาฝนที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คิดถึงตรงนั้นไม่รู้หนูเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ก็หายไปแล้วฮะมันหายไปแล้วอะไรหายอ่ะก็ที่อยู่ในตัวเราหรอติดขัดดัดไปหมดแล้วโอ้สาธุขอบคุณค่ะไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรหายไปแล้วขอบคุณมากแพงก็บอกก็เลยร้องหาแต่ลุงหอกไม่รู้เขาจะชันไปนวดไม่ไปซื้อยาคลายเส้นมากินไม่กินฉันจะไปหาลุงหงอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รอใครแล้ววันนี้ก็เลยมาเองแต่แรกเมื่อวานก็สงสัยวันแรกลุงหงอกคนเยอะแน่ๆเลยก็เลยไม่ได้มาเมื่อวานค่ะขอบคุณมากโอเคมาแล้วก็ได้ขอบคุณที่มีลุงหงอกค่ะได้รู้เห็นได้หลายคนเพราะยังมีคนได้พึ่งมานี่ผ่านไปแต่ละคนก็พอที่จะเห็นนะเนาะจริงๆแล้วส่วนตัวนะผมจะถ่อมตัวมากส่วนตัวแต่แล้วผมทำงานผมไม่ถ่อมแบบนี้อยู่นิ่งๆผมจะถ่อมเพราะหนูดูหลายๆคืออันนั้นพลังก็คือส่วนหนึ่งแต่หนูดูอีกอันนึงก็คือใจของลุงออกอะเพราะว่าหนูเห็นคนขึ้นป่วยอะคือบางคนเนี่ยเลอะเทอะมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยลุงหงอกแบบจับเขาด้วยแบบไม่มีปฏิกิริยาของความอะไรเลยหนูโอ้โหแบบหนูก็คุยกับแฟนบอกหนูฉันศรัทธาลุงหงอกตรงนี้มากเลยแบบว่าไอ้ตรงส่วนพลังของท่านก็ส่วนแต่ว่ามันก็ต้องมีใจของท่านในส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ให้แบบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คำว่าร้อยนะคือล้านเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแล้วลุงหงอกไม่มีอารมณ์ที่แบบหนูดูตั้งกี่คลิปแม้มาเองก็แล้วแต่ตั้งแต่เช้าเย็นๆมันเหนื่อยอะค่ะแต่ลุงหอกไม่มีหงุดหงิดไม่มีหน้างอไม่มีอารมณ์เสียไม่มีอะไรตรงนี้เลยอะไรเงี้ยนี่คือที่หนูแบบรับได้ไม่มีตัวตนเลยคือไม่มีอะไรเลย คือมันเข้าในจุดที่แบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะแม่ขอบคุณค่ะที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเปล่าเลยค่ะรับแซ่บขอบคุณค่ะโอ้โหอีซ้ายด้วยหนูขอแค่เซี่ยวทุลีโอ้หอกถึงเวลาทุกคนจะได้รับไว้พร้อมเพียงกันค่ะถึงเวลาเขาจะต้องมาที่นี่หนูขออนุญาตแบบเวลานั่งสมาธิก็จะเปิดขออนุญาตเปิดเทป YouTube หนูหอกรับพลังผ่านสาย
่านได้หมดได้ค่ะชีวิตผมเป็นคุณค่าหมดครับ Please sit down ค่ะปั๊บจบครับ